เรื่องของการสะกดรอยตามยังมีมาอีกแต่เหตุการณ์ต่อไปเป็นสาวโรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอายุ22ปีบอกว่าถูกคุณลุงคนหนึ่งซึ่งคุ้นหน้ากันนับถือกันเป็นพ่อคือเรียกพ่ออย่างนี้นะฮะซึ่งเป็นพ่อค้าร้านขายของชำข้างโรงงานที่เธอทำงานอยู่ปรากฏลุงสะกดรอยตามแล้วไปดักรอเธอที่ห้องพักจากนั้นพยายามจะพาเธอเข้าห้องแล้วกดลงที่นอนยัดเงินให้หวังจะขืนใจแบบนี้ไม่พอแล้วค่ะดูสิฮะน่ากลัวมากโอ้โหวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้มาแล้วนะฮะนี่มาดักรออยู่ที่หน้าห้องพักของเธอแต่เดี๋ยวเขามีเหตุผลเขาด้วยนะลองฟังทีละฝ่ายนะฮะดูภาพไปพร้อมกันคุณผู้ชมนี่คือชายอายุ67ปีครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าห้องพักแห่งหนึ่งที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วเหมือนกับไปนั่งรอใครบางคนบริเวณจุดนั้นสักพักฮะนางสาวบีอายุ22ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากโรงงานมาแล้วกลับมาที่ห้องเพื่อกินข้าวเที่ยงมาเจอนายบุญยงนั่งอยู่ในวงจรปิดเนี่ยพอดีไม่มีเสียงนะฮะแต่จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยคุยกันอยู่พักหนึ่งเหมือนกับคนรู้จักกันหลังจากนั้นครับฝ่ายหญิงเนี่ยจะเปิดประตูเข้าห้องพักปรากฏตาบุญยงเนี่ยรีบเดินตามเข้าไปทันทีนะฮะจังหวะนี้นี่เห็นไหมผู้หญิงเปิดประตูเข้าไปตาบุญยงนี่ตามเข้าไปเลยนะจากนั้นไม่นานก็เดินหนีออกไปอ้าวถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไปคุยกับคุณบีนะฮะบอกว่าปกติช่วงพักเที่ยงเนี่ยจะกลับมากินข้าวที่บ้านทุกวันเช่นเดียวกับวันเกิดเหตุตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเนี่ยเห็นนายบุญยงอายุ67ปีซึ่งเป็นพ่อค้าร้านขายของชำอยู่บริเวณโรงงานที่เธอทำงานเนี่ยนั่งอยู่บริเวณระเบียงตอนแรกก็สงสัยแล้วว่าอ้าวลุงบุญยงมานั่งทำอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคุ้นหน้ากันเนี่ยเจอกันตลอดเห็นหน้ากันตลอดก็เลยเดินเข้าห้องไปกินข้าวแต่จังหวะที่เปิดประตูเท่านั้นแหละฮะลุงบุญยงเนี่ยเข้ามาประกบดึงแขนเธอไปที่เตียงนอนจากนั้นเอาเงิน200บาทยัดใส่มือเธอพยายามกดตัวเธอลงไปที่นอนหลายครั้งเธอก็เลยขู่ว่าเดี๋ยวจะตะโกนให้คนช่วยนะปรากฏลุงบุญยงตกใจกลัวเหมือนกันก็รีบเดินหนีออกไปเธอบอกว่าเธอกลัวมากนะครับแล้วกลัวว่าบุญยงเนี่ยจะมาก่อเหตุซ้ำและข่มขู่เพราะเธอต้องเจอหน้ากันทุกวันที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยเธอให้เกียรติเรียกลุงบุญยงว่าพ่อนะส่วนที่ตามเธอมาถึงห้องขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าน่าจะสะกดรอยตามมาจากโรงงานตอนนี้เธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วครับใช่ค่ะใช่ดึงแขนแล้วให้ไปคุยตรงที่นอนพูดอย่างนี้แล้วค่ะแล้วทีนี้หนูบอกว่าคุยข้างนอกเดี๋ยวคนมาเห็นนะหนูพูดอย่างนี้แล้วค่ะแล้วแกก็เอาตังค์มาให้หนูยัดใส่มือแล้วหนูไม่เอาพ่อไม่ยอมนะหนูชอบขัดใจพ่อเขาพูดอย่างนี้กดรอยตามจากโรงงานใช่ค่ะกลัวมากเพราะว่าต้องผ่านโรงงานไปบ้านเขาอยู่แล้วกลัวแบบเขาแค้นขึ้นมาเขาเป็นคนพื้นที่เนาะเขาแค้นขึ้นมาเขาอาจจะมาดักฆ่าดูอะไรหนูก็คิดไปไม่รู้ว่ามันจะตามมาอีกเมื่อไหร่มันบอกมันจะตามมาอีกสังเกตน้ำเสียงที่เธอเล่านะเธอเล่าด้วยความหวาดกลัวนะครับแล้วเธอเนี่ยฝากตำรวจเลยคืออยากให้ดำเนินคดีนี้โดยเร็วที่สุดนะฮะค่ะเอาทีนี้อย่างที่ออฟบอกนะคะฟังความสองด้านนะพ่อทำจริงเปล่านายบุญยงอายุ67ปีเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนายบุญยงบอกเมื่อวานตอนเที่ยงเนี่ยเมียใช้ให้เอาผลไม้ไปให้นางสาวบีที่ห้องปกติก็ให้กันเป็นประจำอยู่แล้วยืนยันไม่ได้ดึงแขนเข้าห้องแค่ยื่นผลไม้ให้แล้วก็กลับไปอันนี้นี่เหมือนมีถุงอะไรบางอย่างในวงกลมไอ้จังหวะที่บอกไม่ได้เข้าห้องเนี่ยทีนี้มันก็มีภาพที่แกเปิดประตูแล้วเหมือนเดินผ่านประตูไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าแค่ยื่นผลไม้เนี่ยเสร็จแล้วผ่านประตูไปนิดเดียวแล้วกลับออกมาหรือเข้าไปในห้องเนี่ยแต่เจ้าตัวเขาบอกว่าเขาแค่ยื่นผลไม้ให้แล้วเขากลับเลยนะเขาไม่ได้ดึงแขนอะไรนะเพราะว่าแบบนี้ถูกไหมลุงแล้วเงิน200อ่ะลูกไปให้เขาทำไมอ่ะที่บอกว่ายัดใส่มือแล้วกดเขาลงเตียงอ่ะเออไอ้กดเขาลงเตียงไม่มีแต่ไอ้200เนี่ยให้จริงให้เพราะสงสารกลัวเดี๋ยวน้องบีเขาจะมีเงินไม่พอใช้เท่านั้นเองค่ะก็ให้น้องเขาจริงเขาบอกว่าเขาบอกไม่พอใช้ก็เอาผลไม้ไปให้เอาไปให้ครับต้มแล้วคุณลุงไปนั่งรอตรงนั้นเลยเหรอก็ไปรอไปนั่งรอหน้าบ้านแล้วตอนน้องเขาเดินเข้าอ่ะน้องก็บอกว่าคุณลุงเดินตามเข้าไปในห้องเลยไม่ได้เอาผลไม้ไปให้อย่างเดียว
แล้วที่ดึงแขนน้องเขาเข้าอะไรไม่ไม่ไม่ดึงไม่ดึงครับไม่ได้นั่นอ่ะให้ผลไม้ก็อย่างเดียวเคยเอาไปให้เขาเคยเอาไปให้ถึงข้างในอย่างนี้ไหมครับนี่ฮะนี่ลุงยินดีเปิดใจเลยนะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะฮะอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมนะเอาฟังกันสองฝ่ายพอหรือยังลุงไม่พอเพราะอะไรก็ลุงบอกเมียใช้เอาผลไม้มาให้อยากรู้เมียลุงว่าไงอ้าวงั้นไปถามเมียลุงค่ะเพราะว่าลุงมีเมียนะนี่เมียลุงยิ้มเลยเหรอป้าเมาป้าเมายังไงจ๊ะป้าเมาเมียลุงบอกเมื่อวานเป็นวันพระค่ะช่วงเช้าเนี่ยนำผลไม้ไปไหว้บรรพบุรุษจากนั้นเอาผลไม้ไปแจกจ่ายก็เลยให้ลุงเนี่ยเอาผลไม้ไปให้นางสาวบีที่ห้องค่ะเมียลุงรู้นะเออเพราะอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเอาไปให้มาแล้ว 2-3 ครั้งค่ะเนื่องจากว่านางสาวบีเนี่ยจะเรียกป้าเมาเนี่ยว่าแม่ค่ะเรียกลุงบุญยงเนี่ยว่าพ่อค่ะยืนยันว่าบุญยงเนี่ยไม่ใช่คนเจ้าชู้อยู่กับป้าเมามา40ปีไม่เคยมีเรื่องต้องให้กลุ้มใจเลยอ่ะลองฟังป้าเมาฮะชื่อวิปกติจะดักกันพอดีบางทีขายของขายอะไรเขาเลยเขาขี่เลยก็เลยให้ลุงตามไปให้ตามให้2ถึงบ้าน 2-3 ครั้งก็คือแสดงว่าให้น้องเขาบ่อยใช่ให้บ่อยความที่เราสงสารเรียกพ่อเรียกแม่เงินเดือนป้าไม่ควรใช้ลุงโอ้ป้าก็ยังเชื่อใจผัวแล้วนะเชื่อใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในห้องมันมีคนแค่2คนที่จะรู้ความจริงอ่ะแล้วก็ไม่มีกล้องในห้องด้วยนั่นสินะอ้าวทีนี้อ่ะเพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมเชื่อใครลองคอมเมนต์กันมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะก็ต้องยอมรับว่าบีเล่าอีกแบบนึงค่ะลุงกับป้าเนี่ยเล่าไปในทิศทางเดียวกันนะค่ะว่าเอาผลไม้ไปให้ไม่ได้จะไปขืนใจหรืออะไรแต่บีก็บอกว่าหนูแจ้งความแล้วนะเดี๋ยวจะให้ตำรวจเนี่ยเชิญตัวคุณลุงเนี่ยมาให้ถ้อยคำอีกครั้งค่ะโอ้โหเอาละสิเดี๋ยวให้คุณตำรวจตัดสินละกันนะดูจากพยานหลักฐานและการสอบปากคำนะคะแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ยังต้องให้ความเป็นธรรมจนกว่าจะได้ข้อสรุปทางคดีคือถ้าถามผมนะค่ะอย่าเพิ่งเลือกทีมใช่ๆกลัวคดีพลิกเออแต่ส่วนถ้าถามพี่ในมุมผู้หญิงละกันความจริงเป็นยังไงไม่รู้พวกเราดูข่าวนี้น้องๆผู้หญิงก็ระมัดระวังตัวนะลูกอย่าไปไว้ใจใครนับถือเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็สุดท้ายต้องดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ